ผู้ชมเคยเจอปัญหานี้ไหมคะโมเด็มเราเตอร์ที่เคยใช้งานได้ดีแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ช้ากว่าปกติค่ะค่ะงั้นปอรบกวนคุณผู้ชมหันไปดูโมเด็มเราเตอร์ที่บ้านนะคะว่าเป็นเสาเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นเสาเดียวนั่นก็คือสาเหตุของโมเด็มไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองค่ะใช่ค่ะพี่ปอเพราะเดี๋ยวนี้นะคะแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จะรองรับมาตรฐานไวเลส N300 กันหมดแล้วค่ะค่ะโมเด็มเราเตอร์ที่เป็นเสาเดียวค่ะมีการทำงานที่ต่ำค่ะทำให้เป็นปัญหาที่คอขวดนะคะทำให้เล่นแล้วสะดุดหงุดหงิดกันทั้งบ้านแน่นอนค่ะวันนี้อินเลยขอนำเสนอโมเด็มเราเตอร์รุ่นล่าสุดที่รองรับมาตรฐานที่ใหม่กว่าและอุปกรณ์ที่มากกว่าเดิมค่ะค่ะแถมยังมีฟังก์ชันพิเศษที่ถูกใจทุกคนทั้งบ้านแน่นอนค่ะนั่นคือ TP-Link TD-W8968 ค่ะ8968นะคะคือ ADSL Modem Router ที่มีมาตรฐาน Wireless N300 Mbps ซึ่งรับมือกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆพร้อมกันเป็น10เครื่องได้สบายๆแถมยังมีรัศมีสัญญาณที่กว้างกว่าครอบคลุมบ้านของคุณได้มากกว่าเดิมค่ะและสิ่งที่ทำให้เจ้า8968เจ๋งกว่าโมเด็มเราเตอร์ตัวอื่นก็คือเจ้าพอร์ต USB ที่อยู่ด้านหลังนี่เองค่ะเพราะมันสารพัดประโยชน์มากๆจริงๆจะเสียบแอร์การ์ด 3G ก็แชร์ 3G ได้เสียบแฟลชไดรฟ์ก็แชร์ไฟล์ผ่านไวเลสได้หรือถ้าอยากแชร์ปรินเตอร์ก็ไม่ยากเลยค่ะเสียบสายปรินเตอร์เข้าไปก็กลายเป็นเน็ตเวิร์กปรินเตอร์ให้ได้ใช้งานกันทั้งบ้านแบบชิลๆกันเลยค่ะค่ะถ้าเราทราบข้อดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็อย่าลืมเปลี่ยนโมเด็มเราเตอร์ที่บ้านให้เป็นรุ่น TD-W8968 กันนะคะเราสองคนขอรับรองนะคะว่าเปลี่ยนแล้วจะฟินกันทั้งบ้านค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ